น่ากินไหมคะแกงตูนแกงตูนแกงตูนใส่ปลาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีคแฮปปี้ไทม์แม่บ้านประยุกต์นะคะวันนี้เราจะมาทำแกงตูนกันค่ะอาหารเหนือแกงตูนใส่ปลาหรือว่าแกงก้านออดิบใส่ปลาดุกนะคะตูดิบของเราก็มีก้านตูนหรือก้านออดิบแช่แข็งซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็ปลาค่ะปลาดุกก็เป็นปลาแช่แข็งเรามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะหั่นค่ะวิธีล้างทำความสะอาดก็คือเอาปลาไปละลายน้ำแข็งก่อนแล้วเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเอาใส่ในน้ำใส่เกลือนิดหน่อยใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดานิดหนึ่งค่ะเขาจะล้างคาวออกหมดเลยค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะเครื่องปรุงน้ำพริกก็มีตะไคร้กระเทียมหัวหอมพริกหนุ่มพริกจินดาแล้วก็กะปิค่ะแล้วก็มีขมิ้นค่ะตอนนี้เราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเพราะว่าตอนนี้ปลาสุกแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งกับมะเขือเทศลงไปเลยค่ะกุ้งกับมะเขือเทศเราจะใส่ไม่นานนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็บีบน้ำมะนาวลงไปเลยค่ะเพราะว่าเราใกล้จะปิดเตาแล้วนะคะ
สำหรับถ้าเราอยู่เมืองไทยนะคะเราอาจจะไม่ใช้น้ำมะนาวก็ได้ค่ะใช้มะขามสดก็ได้หรือว่าจะใช้ยอดส้มปล่อยหรือว่าจะใช้ยอดกระเจี๊ยบก็ได้ค่ะหมายถึงยอดกระเจี๊ยบแดงนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะใช้ผักยอดมะขามก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่ามีอะไรก็ใช้ได้หมดค่ะไม่เจาะจงว่าเป็นน้ำมะนาวนะคะเพื่อนๆอันนี้ง่ายๆก็ได้อาหารเหนืออร่อยอร่อยรสชาติอร่อยอย่าบอกใครเชียวค่ะรับรองนะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆทำง่ายมากๆค่ะใครทำก็อร่อยค่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้แกงตูนใส่ปลาหรือว่าแกงก้านออดิบใส่ปลาก็เสร็จแล้วนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆค่ะอร่อยแบบว่าไม่ปรุงแต่งรสชาติอะไรมากอร่อยหวานจากเนื้อปลาแล้วก็น้ำแกงจากหัวหอมนะคะสูตรจริงๆนั้นเราจะใช้ยอดใบแมงลักหรือว่าทางเหนือก็คือยอดก้อมก้อนะคะมันจะแตกต่างจากใบแมงลักนิดนึงค่ะเราจะใส่ตอนที่แกงสุกแล้วนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นปลาค่ะแต่ว่าเราไม่มีใบแมงลักค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่ใบแมงลักหรือว่าไม่ได้ใส่ยอดก้อมก้อนะคะแต่ก็อร่อยค่ะเพื่อนสูตรต้องมีใบก้อมก้อนะคะอร่อยมากตั้งแต่มาอยู่เบลเยียมเพิ่งจะซื้อตูนมาแกงครั้งแรกปลาดุกมันเป็นปลาดุกแช่แข็งนะคะเราจะล้างด้วยเอาใส่น้ำออกเอามาออกจากช่องแข็งมาละลายน้ำแข็งเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่น้ำใส่เกลือใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะเราจะล้างข้าวออกหมดเลยไม่มีกลิ่นข้าวแต่ไม่กินมันเผ็ดพอดีแล้วค่ะกินไม่หมดนะคะเพื่อนๆเหลืออยู่อีกค่ะก็เก็บใส่กล่องไว้พรุ่งนี้เอาไว้อุ่นกินต่อกับข้าวเหนียวอีกรอบหนึ่งค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ
Thank you for watching. See you again next time. Bye bye. Have a nice day.